ចាលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាជួបជាមួយរឿងជាខ្ញុំទាំងបួនអ្នកសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ស្ត្រីចានៅក្នុងព្រឹកនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនស្ត្រីមេផ្ទះទាំងឡាយចាគឺវិធីធ្វើឲ្យបន្លែស្រស់មុននឹងយើងយកទៅចម្អិនចាដូចជាបន្លែជាច្រើនចាដែលស្ត្រីមេផ្ទះវ័យក្មេងចាគាត់មិនបានដឹងពីការស្រស់បន្លែឬក៏ចម្អិនបន្លែយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យវានៅស្រស់ ចាដូច្នេះនៅក្នុងព្រឹកនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីនៃការដែលយើងស្រុះបន្លែផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាស្រពោនចាឬក៏ដើម្បីឲ្យមើលទៅមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតចាទីមួយគឺយើងគ្រាន់តែដាំទឹកឲ្យពុះចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់អំបិល1ចេបចាប្រសិនជាយើងចង់ឲ្យបន្លែយើងកាន់តែនៅស្រស់ទៀតគឺយើងដាក់ គេហៅថាម្សៅសូដាចាម្សៅសូដាគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនយើងអាចយកទៅសម្អាតគេថាផងបំបត្តិក្លិននៅក្នុងម៉ៃក្រូវេវក្នុងទូទឹកកកយីរួមទៅម្សៅសូដាគឺជាផលិតផលមួយដែលយើងគួរតែមាននៅក្នុងគេថារបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃចាយើងដាក់ម្សៅសូដាបន្តិចទៅហើយយើងយកទៅស្រុះ ចាបន្លែណាដែលយើងគិតថាយើងអាចយកទៅឆាវារហ័សនឹងសពូនដូចជាបន្លែតាពាំងគេហៅថាតាពាំងដើមតាពាំងបារាំងណាចាបន្លែហ្នឹងកាលណាវាត្រូវទឹកយើងស្រុះវាតែមិនស្រួលគឺត្រូវវាសពូនហើយស្វិតហើយអត់មានសម្រស់ទេចាបន្លែហ្នឹងទៅពេលវាពណ៌ឲ្យបៃតងស្រស់ដល់ពេលយើងស្រុះវាអត់បានស្រួលមកទៅជាពណ៌ហៅថាបៃតងចាស់ ចាអត់មានសម្រស់ទេចាហើយបន្លែផ្សេងៗទៀតដែលយើងយកទៅចម្អិនដូចជាឆាចាភាគច្រើនបន្លែដែលយើងស្រុះនេះគឺយើងយកទៅឆាចាដើម្បីឲ្យមើលទៅមានសុភ័ណភាពនៅស្រស់បំប្រងគឺយើងធ្វើវិធីដូចនាងខ្ញុំបានជម្រាបហ្នឹងចាមួយទៀតគឺយើងនៅពេលដែលយើងដាំទឹកពុះហើយគឺយើងយកបន្លែហ្នឹងទៅស្រុះតែមួយនាទីទេចាយើងដាក់មួយនាទីយើងលើកវាមកចាបន្ទាប់ពីលើកមកគឺយើងនៅក្នុងចានដែកហ្នឹងគឺយើងមានដាក់ទឹកកក ចាទឹកកកយើងវាយវាជាដុំជាដុំចាទឹកធម្មតានឹងដាក់ទឹកកករឺក៏ទឹកដែលយើងផ្លាស់សេទៅជាក់ទៅជាក់ជាក់ដូចទឹកកកហ្មងណាចាចាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតថាខេលូទឹកនឹងវាមិនជួយឲ្យបន្លែនៅកាន់តែស្រស់ដាក់ទឹកកកហ្មងទៅវាយទឹកកកដុំដុំហីយើងយកបន្លែហ្នឹងយើងទៅដាក់ស្រុះទៅដាក់ស្រុះជាមួយនឹងទឹកកកហ្នឹងចាយើងទុកវាប្រហែល 5 នាទីដើម្បីឲ្យបន្លែហ្នឹងវារៀងទៅជាក់ហើយជួនកាលបន្លែហ្នឹងវាអាចកកណានៅជាមួយនឹងទឹកកកហ្នឹង จ้ะยังเลิกเวียมาให้ยังเคยเพียบสัมพันธ์เพียบนั่งสระบอมปรองไงจ้ะให้ยังยกตัวช้ายังชาแต่มาเพลได้ยังเลิกเวลาจ้าปรุงบรรลัยนั่งอันสระไปจ้าจ้าแต่ก็วิอันไอดอลยังชาเนี่ยได้ผัวทำบรรลัยนั่งยังเลิกว่าวิสุรุยแต่มาดองปรุงชาตะเกาะยังตรามเวเตอร์วิเฟอร์ออยบรรลัยยังสุรุยให้เนื้อคิวลงเงินแต่มาดองจ้าจ้าสตรีคลาสคือกดดับเปรย์จ้ากดดับเปรย์โอลิฟจ้ากดดับดำตะกระดาปัวกระดับเปรย์โอลิฟมันติดเตอร์กระดับเบล ติ๊กเตะจ้าให้ยึดกดโยตะตรามนึงตึกธรรมดาจ้ายื่นก็อาจตรามจมูกนึงตึกธรรมดาก็บานไหนจ้าปั้นแต่บริษัทยื่นจ้องไอ้เป็นลายบ่อยยื่นด้วยท้ายยื่นตอนชาเปลี่ยนเปลี่ยมนะจ้าจ้ายื่นดักคลาสเซ่จมูกนึงตะเกาะจ้ายื่นตรามจมูกนึงตะเกาะให้ยื่นยื่นตุกเวจาวเลยนั่งให้ยื่นระยะเป็นมะเมาคราวยังจ้ายื่นอาจยกตะชาบ้าน จ้าอยู่มันจับบัดดำตะกระดาสโลกมันจับบัดเตจ้าจ้าปรัวทาบรรลัยต่างอ่อนนั่งบัดสันจียืงโดยนักนุ่งรีพีบได้รูพีบได้ยิ่งเขียวมันบางฮันจูนั่งบัดสันจียืงสโลกมันบานสรุปบุลอัดบานดะเพลงวิอาจอัดจวบคณีเองจังนะจ้าจ้าปรัวทาบัดมวยเทียดคือยืงจังเอาย้ำเต้บรรลัยนั่งในสโลให้ในย้ำเต้ในกรุบกรุบอ่ะจ้าจ้าดีบรรลัย กากระนาซอบกากระนาคิวติดเปล่าอันนั้นมันหลายพวกใบตองใบตองคือยังอาจยกตัวสโลมันยังชาหรือกระจมอันหกบ้าเอฟซิงเซนจ้าแต่ไปยังสโลยังอัดยกตัวสโลมันอัดเตะยังสโลมันจ้าอยากจะสโลมันอัดยกตัวสโลอ๋อสโลอยากจะสโลสั้นยังอยากตัวสโลแต่ไปยัดสตรีก็ให้ทำเมพเตะจำนวนทำไมอะยาสมัยทำไมไปคลาสบ่บ่อจะมีบจูนมีแหลกคันปีแซ่ทางสำหรับบรรลัยได้ยกตัวสโลคือห้ามอัดยกตัวสโลเตะจ้าจ้ายังดังไงนะเหมือนคือทำสำหรับแต่ใบชาจ้ามีสายโซดาบันติกจ้าจ้
ธรรมดาในโภชนาการยังตัวตัวเตียนนะฮะยังกบองปลาจ้าบรรลัยชาจ้าจังยังตัวตัวเตียนบักเกยังท่าโอ้ยบรรลัยเกยไม่ก่อนเลยแต่ตัวใบตองจ้าเราให้เบอร์ตัวตัวเตียนตัวบรรลัยนั่งมันลุยจ้าจังยังมีวิธีบักเกยเฟื่อให้ยังเลยเตี้ยจ้าเราเฟื่อมหัวอัดชาบรรลัยบรรลัยหลังจ้าเหนือจ้ายังเมื่อคืนกินลุยอ๋อลิ้นเนี่ยนะจ้าจ้ายังคืนกินทอดปฏิจกรรมเซมเซเนี่ยปฏิจกรรมไอ้กินทอดตัวคืนดูเจียวมีสปอนอภิบล้อมแต่จ้านั่งดอยซ้ายดอยซ้ายเกย์ปราวิธีติดในจอหรอติดในจอไอ้เยื่องดังยื่องปิดตาดังตาหายดักเพลิงดักคืนขาดเดี๋ยวดอกตามปฏิทินศาสตร์บองบานจุ่มเรียบนี่คือละอจ้ะบองเดินไงนี่ขยมใหญ่มวยมาขยมอัจฉริยะหลายหายดังดังแต่ขมังเดือบดานใหญ่จ้ะคนดักสกอร์ช่วยชาปลายดักสกอร์ขอสกอร์ชาหลังขมังยี่เรื่องสกอร์ชีจนยื่องเหล่านึงกำปองแต่ดิทาปลาสกอร์จราณนะปลาจราณจึงบิเจนเจียงจ้าจ้าโปรทานแหนกลักกอดชุดจัดตัวตัวเตียนอาหารไพร์เห็นหนังปลายจ้ามันตะบองอัดแช่เป็นได้บัตรเซนในขนมสมัยจักรนามวยก็ตัวตัวเตียนรู้จุดแบบนั้นตามขณีจ้าจ้าจ้าตราบองกาปิมนนะโอนทรอบแต่อุทอทานยำสลอมาชูกระชายจมูกตะกวนจังอ่ะโอนยำแต่สลอหายหายไอเราไปนิคยมการนั้นนิคยมนาทัวกากาปิปรามชามุนเมียสมัยจักรโดยบองใหญ่จึงกระยำดาตักไทยให้หนึ่งสกอร์ดาตักไทยให้หนึ่งมันเตะจ้าแล้วนิคยมยำสลอคือไทยแต่เมียตักไทยให้หนึ่งมันเตะจ้าจึงตำรวจจึงการสมัยจักรยังมีจุดจัดตัวเต็นรูจิตแบบนั้นยังในรวมคืนนี้ยูยูได้ตำรวจตัวตัวเต็นตามคุณนักประกาศมันถอยเอาไปดามินพอปะปอแต่ไงกลายจ้าดีนะแวะกราจะแวะกราเนี่ยเขียวน้องมังหันจูนศิลปะการนี้เข้ามาวิ่งมาดองปัตตาเป็นนี้อันยัดสำหรับวิพลสันพิบโอชาชาน้องมาพิบหนึ่งเกติอยู่เนี่ยเตรียมชวนหายรินเอดาราลูกนาจิเจลิพีกงตรดาราขนุนดวงจิตเนี่ยพญาสาสุเซอดีดอกเลี้ยเลโก้ดาราพญาตะการเลเจ็ดสปีมาเพย์ปีวอร์เมนบันไทม์สมโจตะการหน้าจากดาราดอทคอมหรือตู้สนาบไรผิวเชียบไรหนุ่มพนมปิงปอกผีซากมาซ้ายตัวเนื้อซีเตอร์ใกล้ดับรำไซฮาปีป้อนดับเบย์อุปทอมดอยสบาย ABC Extra Stock CTN สาขาอุปทอมดอยผลิตภัณฑ์สำหรับกุมารคู่ดมส่วนมาเชิญเมียดาบิดาอาณาจิบาลลูกครูเนครูจำนวนเลิกจะจะปองอ่อนกุมารได้มีอายุจับปีพรำฉน้ำรหดดาวดับมวยฉน้ำจูรุ่มดับปีกัมพูชีประกวดดาราจำเรียวอยู่แวกกุมารคู่ดมฉน้ำตีพรำในเชื้อบัดปีสาวหนึ่งเชื้อธนาจพูดตะการดาราจำเรียวอาชีพเนเปออนาคตปรมแต่งรุมวันสันเสริญสุนทรกุมพงรุ่งจำปองอ่อนกุมารส่วนมาเชิญตัวใบบอดดับปีจับปีทั้งไงนี่รหดดาวไงตีพรำคล้ายเสียหาเนบซาติมเนปารกรรีชนีปรมปีเนสันตาเกียพรำปีมากราเรือค่ายกำพุงจามกรรมวิธีสัมผัสดำเนินการตามการปฏิชัยหนึ่งที่คนไลน์โดนต่อเตยค่ายกำพุงจามในทางไอที่ประมวยค่ายเสียหาในสันทากีประปีมากราลงเรืองฤาษีพนมเปญในทางไอที่ดับดับมวยค่ายเสียหาในภาษาทำเนินพารวันฤาษีพนมเปญกรรมวิธีสัมผัสจับพระอัมพีมาประใบประต่อเตยวารมีบันไทม์ดำเนินทำนองตัวเรือสับเล็กโซนมาภายใบปีร้อยดับปีมวยร้อยฮอกสับประใบอุปถัมภ์ทมกรรมวิธีดอยผลิตภัณฑ์สำหรับกุมารโคโดโมแนวจำเนียนการลุดล่อระบบกุมารอุปถัมภ์กรรมวิธีดอยสหกาอุปถัมภ์กรรมวิธีดาวอำนาจในการบัญชีอำนาจในการอนุวัตลำปอดไฟจุดชุ่มตัวจีกับไอ้การเปลี่ยนบทลุกต่อเติมเยื่อสมรชีมาไปชนะเนี่ยชนะไอ้ตัวเองจนรองครุฑทำไมเลือดแดงในอนุครุฑแต่เนี่ยคลั่งมันท้าจักเมนใส่ชุกชกไอ้กูยิ้มสำลับดัดจอดในจมไปในอารีเจแพนมีนรบกจิตลุกหลบเรื่องอาจเรียนเตรียมจิตสายเพียบยงสังเกตุเตรียมอำนาจวิธีตระบัดตะไคร่ยังอ้อมนัดประจำชนามปีป้อนระเบยตรสำหรับประบุนปอยตกจัดจักรชมานำตัวนับเต็มสำหรับโจ้สายจุดเทศนาริรอดไทยยังละไทยสับวิลเลียมมองดับปีดัลมองดับเบยเรื่องอัตถิริยสองเกลี้ยงปมจำบัดมีนปัญญาชนิวัยกาจองจำบ้านละอหรือมีนไอคิวขปูนุติตรำแต่สกนัยกะละหานการต่อสู้จงเนียงบ
កផ្សំនឹងសំណាងនោះទើបជាការចាំបាច់សើចឲ្យពេញទំហឹងការប្រពន្ធមួយដែលស្វាគមន៍គ្រួសារទាំងមូលការប្រកួតទាំង10វគ្គក្នុងមួយវគ្គប្រើពេលត្រឹមតែ62នាទីដើម្បីឈ្នះប្រាក់រង្វាន់40លានរៀលពីកម្មវិធី1នាទីដើម្បីឈ្នះមាននៅ CTN តែមួយគត់ដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះស្វាគមន៍នៅក្នុងកម្មវិធីកម្រិតស្ត្រីនៅក្នុងវគ្គទី4ដែលនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនពីសិល្បៈករណីចាខ្មែរវិញម្ដងគឺកញ្ញាពៅលីដាចាចាដែលគាត់ដំបូងឡើយគឺចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងរលកសំឡេងដែលគាត់ដើរតួជាស្ត្រីអ៊ីស្លាមចាចានេះខ្ញុំនឹងរំលឹកពីអតីតកាលរបស់ពៅលីដានិងប្រវត្តិរបស់គាត់មុននឹងចូលសិល្បៈចាពៅលីដាមានឈ្មោះដើមថាសារីចិនដាចាដែលគាត់គឺជាអ្នកស្រុកខេត្តកំពង់ចាមចាលីដាគឺជាកូនកំព្រាឪពុកតាំងពីនាងកើតមកហើយឪពុករបស់លីបាលីដាបានចោះចោលម្ដាយហើយនាងមិនបានជំរាបជូនពីជីវប្រវត្តិរបស់ឪពុកទេគាត់ថានៅក្នុងពេលឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែមានសេចក្តីសុខហើយនាងខ្ញុំអត់ចង់និយាយពីគាត់ទេចាចាលីដាធ្លាប់រៀននៅសាលាបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យដីដុសទីរួមខេត្តកំពង់ចាមចាត្រឹមថ្នាក់ទី8ហើយលីដាត្រូវបានបង្ខំចិត្តផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅតាមម្ដាយរបស់នាងមករកស៊ីនៅភ្នំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ2004ចាចាកាលនោះនាងនៅម្ដាយបានជួលផ្ទះគេនៅភ្នំពេញម្ដុំដេអិនហើយនាងក៏បានបន្តសិក្សាការសិក្សារបស់គាត់នៅវិទ្យាល័យបាក់ទូងចាចានៅក្នុងឆ្នាំ2008ចានាងក៏បានឈោងចាប់យកសិល្បៈទីផ្សារសិល្បៈនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាហើយពេលនោះនាងរំពឹងថាអ្វីៗនឹងធ្វើឲ្យគាត់ល្បីហើយមានការចាប់អារម្មណ៍ពីទស្សនិកជនប៉ុន្តែគាត់បានចាចូលប្រឡងជាកញ្ញាអៃប្រីស្តុននៅក្នុងឆ្នាំ2008ប៉ុន្តែកាលនោះចង់និយាយថាដោយសារខ្វះខាតនៃជីវភាពដែលគាត់មិនអាចគេហៅថាមានថវិកាដើម្បីទៅទិញនៅសម្ភារបែបដើម្បីប្រឡងចូលផ្ដាច់ព្រាត់បានទេពេលហ្នឹងគឺគាត់បានផ្អាកដល់ពេលដែលគេជំរឹះផ្ដាច់ប្រងគឺគាត់បានអត់បានចូលប្រឡងទេដោយសារគាត់អត់មានថវិកាដើម្បីទិញនៅសម្ភារបែបថ្មីដើម្បីចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ប្រងហ្នឹងចាចាគាត់ក៏បានបោះបង់ចោលអាជីពខាងប្រឡងហ្នឹងចូលប្រឡងហ្នឹងត្រឹមពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ប្រងតែម្ដងចាចាប៉ុន្តែដោយសារដូចថាជីវិតខាងផ្នែកសិល្បៈមើលទៅដូចថាมันអាចទៅមុខដូចថាគាត់អស់សង្ឃឹមនៅក្នុងដូចថាមើលទៅចាការប្រដាក់ពីប្រឡងមើលថាมันអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងល្បីបានទេគាត់ក៏ងាកទៅការសិក្សាវិញតែដោយសារគាត់មានឈ្មោះនៅក្នុងការប្រឡងក៏មានគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លះក៏ដូចជាបណ្ដាផលិតកម្មខ្លះក៏ឃើញគាត់ក៏ហៅគាត់ថតចាប៉ុន្តែដោយជាតួរីរងទេចាចាពេលនោះហើយធ្វើឲ្យលីដាចាប់ដើមបន្តនៅក្តីស្រមៃរបស់គាត់បន្ថែមទៀតដោយតាំងចិត្តខំប្រឹងចាប់យកអាជីពសិល្បៈដោយចៃដន្យហើយនាងក៏ធ្វើការថតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាលើកដំបូងពេលនោះមិនសូវជាមានគេចាប់អារម្មណ៍ទេចាបន្តមកទៀតនាងក៏បានថតនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តលើកដំបូងគេគឺរឿងសង្គ្រាមកូនភ្លោះចានៅក្នុងរឿងហ្នឹងក៏អត់ទៅមានគេចាប់អារម្មណ៍ដែរចាបន្តមកទៀតគឺរឿងក្លិនផ្កា3ពណ៌និងរលកសំឡេងដែលដើរតួជាស្ត្រីអ៊ីស្លាមហ្នឹងទើបមានគេចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងអានិទ្រទស្សន៍ CTN តែម្ដងចាចាហើយបន្តមកទៀតគឺរឿងកំឡោះលើកើនិងហូរទឹកភ្នែកគ្មានអ្នកជូតហើយបន្តមកទៀតគាត់ក៏មានគេឈ្មោះនៅក្នុងការដើរថតនៅក្នុងជាខារ៉ាអូខេក៏ជាខារ៉ាអូខេនៅខាងក្រៅប្រទេសហ៎បងចាតែគាត់មកថតជាសិល្បៈករណីគ្រប់ទាំងអស់តែម្ដងចាពេលហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមមានឈ្មោះបោះសម្លេងក៏ដូចជាទាំងការច្រៀងទាំងការសម្ដែងការធ្វើជាពិធីករណីក៏គួរសមដែរចាចាហើយក្តីសម័យរបស់គាត់ចាពេលដែលមានវ័យគាត់មានវ័យច្រើនទៅមើលទៅសម្រាប់របស់គាត់មិនអាចអំណោយផលគាត់មានបំណងថាគាត់នឹងបើកជាមុខរបររកស៊ីវិញម្ដងចាថាពុំដែររបស់គាត់ក៏ម្ដាយរបស់គាត់ក៏មានអាជីពជាអ្នកដែលថារកស៊ីចាអញ្ចឹងគាត់ទៅបាយជារកស៊ីតាមម្ដាយរបស់គាត់ចា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 នេះគឺជាជីវប្រវត្តិតកតងទៅនឹងសិល្បៈករណីចាខ្មែរមួយរូបដែលឥឡូវនេះស្នាដៃក្នុងការសម្ដែងខាងផ្នែកវិស័យសិល្បៈរបស់នាងចាកំពុងតែមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចាជាពិសេសសម្រាប់ដ៏ស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិសម្បោស្រអែមចាសម្បោស្រអែមចាហើយរង្វង់ភ័ក្ររបស់គាត់មើលទៅជានារីខ្មែរចាចាបងជឿចិត្តដូចជាជឿចិត្តតម្រង់មក
ແລະຄືເຈົ້າ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 ເ
ៅគឺនាងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលរស់រៀនមែនតើចាចាហើយចាពូថាបើនិយាយពីភ្ជាប់លៀននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈគឺបានរញច្រានឲ្យគាត់នឹងបង្ខំគេហៅថាបង្ខំចិត្តតស៊ូបន្តទៀតព្រោះថាគាត់បានសាងគេហៅថាធ្លាប់ទៅសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសដែរនៅប្រទេសបារាំងរយៈពេល3ខែហើយគាត់ក៏បានសន្សំលុយយ៉ាងបានច្រើនគួរសមបូករួមនឹងការងារសិល្បៈនៅក្នុងស្រុកផងដែរគាត់បានទិញផ្ទះនៅម្ដុំសាហេងលីរនៅជាលក្ខណៈគ្រួសាររបស់គាត់ជាមួយនឹងម្ដាយនិងបងប្អូនរបស់គាត់តែម្ដងចាសើប្រវត្តិគេអស់ផ្ទះគេនៅណាគេធ្វើអីដងអស់ហ្មងណាដងឡាយជួលគេនៅម្ដុំដែរអណ្ដុំខ្ញុំឯងគាត់មកបានគេដឹងណាចឹងបានថាសើប្រវត្តិទៅអស់ហ្មងចឹងថ្ងៃក្រោយអ្នកសិល្បៈផ្សេងផ្សេងឃើញលីណាកិច្ចមកហើយចាប់លីណាចាប់ដើមហើយចាប់បងខ្ញុំប៉ុន្តែកម្មវិធីកំណត់ស្ត្រីយើងតែងតែលើកយកពីភាពជោគជ័យនៅក្នុងការងាររបស់សិល្បៈទាំងអស់យកមកជម្រាបជូនយើងបណ្ដាលនិយាយអ្វីដែលជាអតីតកាលរបស់ពួកគាត់ទេមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ចាស់មិនមែនតែយើងស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈទើបយើងមានអតីតកាលទេសូម្បីតែអ្នកមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈក៏យើងមានជីវិតអតីតកាលគាត់ថាជីវិតអតីតកាលខុសៗផ្លែពីគ្នាអតីតកាលខ្លះធ្វើឲ្យគាត់មានឆន្ទៈមួយជំរុញជីវិតរបស់គាត់អាចដើរទៅរកផ្លូវមួយដ៏ល្អហើយអាចឆ្លងនៅអ្វីដែលគាត់មានឧបសគ្គកន្លងមកអតីតកាលខ្លះគឺបានបង្កជាផលពិបាកមួយធ្វើឲ្យយើងមិនអាចដើរទៅមុខបានប៉ុន្តែនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីក៏ដោយចាគ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមិនបានទទួលភាពជោគជ័យយើងអាចធ្វើបានគ្រប់ពេលលុះត្រាតែយើងមានការអំណត់អត់ធ្មត់ហើយត្រូវតែពុះពៀរថាយើងអាចធ្វើបានដូចជាស្ត្រីផ្សេងៗដែរចាជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតនៅក្នុងពេលនេះអញ្ញាសម្រាប់វិភ្លែតសិនជំនះមានកន្លះគីឡូនិងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតពី Colgate Protect និង Palmolive ដែលផ្ដល់ដល់អ្នកនូវធ្មេញរឹងមាំស្បែកមានសុខភាពល្អ